คือดูดิเอามาก่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิสภาพและทำเป็นเพิ่มหลังแหนเธอดูอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาขออายัดแล้วฝากฉันไว้ก่อนก็เป็นการซักอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นสารสีฟ้าแต่ทีเนี้ยประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ในบ้านนอกบ้านเธอตอนแรกฉันไม่ได้จะเป็นลมนะฉันเห็นแค่นี้ฉันแบบโอเคพอรับไหวฉันรับได้และประเด็นคืออะไรรู้ไหมฉันน่ะน้ำตาจะไหลพอเห็นบ้านคือตั้งแต่เดือนธันวาไม่จ่ายค่าเช่าแล้วเราก็เลยไปปรึกษาตำรวจที่สน.วังทองหลางว่าทำยังไงดีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไอ้ค่าเช่าไม่เท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยตอนนี้80,000แล้วเราต้องรับผิดชอบเขาทำอะไรค่าน้ำค่าไฟแต่มันก็2 เดือนไง80,000แต่เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะรับผิดชอบตรงนี้เลยขอเจรจาไกล่เกลี่ยที่สน.วังทองหลางเนาะทีเนี้ยลองสืบที่วังทองหลางก็เลยมาประสานงานให้เราเนาะได้คุยกับผู้เช่าแล้วก็ไปแจ้งความว่าเราจะขอเข้าค้นบ้านในวันนี้ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าค้นบ้านในวันนี้นั้นตำรวจได้เข้าค้นบ้านเราก่อนเพราะว่าก็เพราะว่าตอนที่เราปรึกษารองสืบนั้นน่ะรองสืบได้เข้ามาในบ้านนี้แล้วจับคนเสพยารวบตึงไปได้เสร็จเขาก็ไปสอบปากคำแล้วเขาก็พบสิ่งผิดกฎหมายในบ้านซึ่งพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยเข้าแจ้งความทันทีขอยกเลิกสัญญาเช่าทั้งหมดตรงนี้มันไม่เคยมีเข้าใจไหมตรงนี้ฉันจำได้ว่าตรงนี้มันเป็นโรงรถลานจอดรถเรียบๆเลยมันเป็นโรงรถซึ่งตอนเนี้ยเขาก่อสร้างเป็นแบบเป็นเหมือนแบบหลังคาแล้วเป็นโกดังใช่เรียกว่าเป็นโกดังเลยล่ะและเธอดูกล่องพวกนี้มันคือโกดังอะไรกล่องพวกนี้มันคือโกดังอะไรเป็นโกดังถุงมือค่ะแล้วมันคือถุงมืออะไรฉันไม่ขอฟันธงว่าเป็นถุงมือที่ใช้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าฉันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือเขาจะคืนบ้านฉันยังไงในสภาพเนี้ยแล้วดูดิพื้นเป็นสีฟ้าย้อมถุงมือหรืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเขาขออายัดแล้วฝากฉันไว้ก่อนทีเนี้ยประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ในบ้านนอกบ้านเธอห้องนอนเก่าพี่นุกซึ่งตรงเนี้ยเป็นไม้สักแล้วเขาเอาวอลเปเปอร์ราคาถูกมาติดก็วะเอาสีทาป่ะไม่วอลเปเปอร์แต่ก็คือเป็นไม้สักแล้วถ้าขูดออกก็คือพังค่าใช้จ่ายอีกอะค่ะเนี่ยงงมากว่าทำไมถามว่าคุณแม่ที่คุณแม่ของคนที่มาเช่าเพราะจริงๆแล้วคนเช่าไม่ได้อยู่นะจ๊ะคนที่ทำสัญญาฉันคือคุณแม่แล้วก็ไม่ได้อยู่ให้ลูกชายคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบสิถ้าคุณแม่เซ็นอ่ะก็ถึงบอกว่าคุณแม่เขาจะมารับผิดชอบให้ฉันยังไงคะเนี่ยอยากจะถามนิดนึง